จริงๆเราอาจจะใช้ AI กันอยู่ทุกวันทุกเช้าเลยก็ได้แต่ไม่รู้ตัวว่ามันเรากำลังเล่นอยู่กับ AI ก็คือโทรศัพท์มือถือที่เรายกขึ้นมาแล้วก็เปิดactivate มันด้วยใบหน้าของตัวเองเป็นต้นอันนี้ก็เสมือนกับว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยครับสามารถมองเห็นใบหน้าแล้วเรารู้ได้ว่านี่คือเจ้าของถ้าจะเทียบเคียงกับของมนุษย์คือการสามารถมองเห็นแล้วก็รู้ได้ว่านี่คือใบหน้าของเจ้าของโทรศัพท์นั่นเองAI เนี่ยนะครับมันเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะทำตัวระบบหรือว่าอุปกรณ์ขึ้นมาให้มีปัญญาเหมือนคนนะทีนี้คำว่าปัญญาก็มันก็แบ่งได้หลายแบบนะครับปัญญาอาจจะหมายถึงว่าความเข้าใจการรับรู้หรือแม้กระทั่งการมองเห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอะไรซึ่งทำได้เหมือนคนทุกอย่างแต่อาจจะทำได้แค่บางส่วนเล็กๆก็ได้อย่างเช่นมองเห็นแล้วรู้ว่าอันนี้คือสิ่งของนะอันนี้คือเป็นหมาอันนี้เป็นแมวอะไรอย่างเป็นต้นนะครับที่ชัดที่สุดจริงๆอาจจะใช้กันอยู่ทุกวันทุกเช้าเลยก็ได้แต่ไม่รู้ตัวว่ามันเรากำลังเล่นอยู่กับ AI ก็คือโทรศัพท์มือถือที่เรายกขึ้นมาแล้วก็เปิด activate มันด้วยใบหน้าของตัวเองเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เสมือนกับว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยครับสามารถมองเห็นใบหน้าแล้วเรารู้ได้ว่านี่คือเจ้าของอีกอย่างนึงก็คือของเรื่องของการใช้เสียงในการถามตอบกับโทรศัพท์มือถือเราเป็นต้นนะครับว่าช่วยหาคำตอบให้หน่อยโทรศัพท์มือถือเราก็สามารถรู้ได้ว่านี่คือเสียงของมนุษย์ที่ต้องการถามแล้วนะครับแล้วมันก็ไปหาคำตอบอาจจะไปเสิร์ชในเว็บแล้วก็เอามาตอบให้เรารับทราบอนาคตกับ AI ในมุมของผมคิดว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าขาขึ้นแล้วกันแล้วก็เป็นจุดแค่จุดเริ่มต้นแค่นั้นเองตัวเทคโนโลยีของเขาเองเนี่ยนะครับเพิ่งเริ่มแล้วมันยังมีเทคโนโลยีที่จะเสริม AI ให้ศักยภาพสูงมากขึ้นแล้วก็ทำได้เร็วมากขึ้นก็คือสิ่งที่เข้ามาภายในอีกประมาณ5ปี10ปีข้างหน้าคงไม่เกินนี้แหละครับคือควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่งก็จะไปอย่างรวดเร็วเลยคราวนี้นะครับเยอะมากครับยิ่งในภาคธุรกิจเนี่ย AI อย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องเป็นหุ่นยนต์ออกมาเดินให้เราเห็นนะครับมันถูกฝังตัวลงอยู่ในระบบต่างๆขึ้นอยู่กับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ว่าจะเอาศักยภาพตรงนี้ไปจับแก้ปัญหาอะไรถ้าเกิดไปแก้ปัญหาธุรกิจผลที่ได้กลับมาก็คือเป็นผลกำไรลูกค้ามากขึ้นเป็นต้นเพราะโอกาสที่จะเข้าไปแทรกอยู่ในธุรกิจเนี่ยนะครับยังอีกมหาศาลเลยเพราะปัจจุบันนี้ยังใช้ส่วนมากในโลกธุรกิจยังใช้มนุษย์ยังใช้คนที่มีทักษะทำงานอยู่ก็จะมีอีกหลายๆส่วนที่สามารถนำเอา AI เข้าไปประยุกต์ร่วมมือกับคนได้นะครับแน่นอนครับพื้นฐานนะครับก็คือจะต้องคนที่อยู่ในสายคอมพิวเตอร์สาย IT นะครับอย่างถ้ายกตัวอย่างของคณะวิศวะเนี่ยนะครับภายในเราจะเน้นไปเรื่องของการสร้างและการประยุกต์ใช้ AI เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจจริงๆเพราะฉะนั้นหลักๆที่เราต้องการจะให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียน AI ในคณะวิศวะได้ฝึกก็คือว่าเขารู้จัก AI เขาสามารถสร้างพัฒนามันได้เขาสามารถประยุกต์มันกับโจทย์ในธุรกิจที่หลากหลายได้นะทีนี้ข้อได้เปรียบของมองเทพก็คือว่าเรามีคณะที่แตกต่างกันเยอะพอสมควรแล้วเราก็คุยกันได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโจทย์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มาจากคณะวิศวะเพียงอย่างเดียวโจทย์อาจจะมาจากคณะนิเทศศาสตร์จิตรกรรมศาสตร์ก็สามารถที่จะเอาปัญญาประดิษฐ์เข้าไปช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันถ้าเกิดเราได้สร้างหลักสูตรนะครับที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจอย่างนี้โดยตรงที่เรารู้ความต้องการนะครับแล้วเราก็สามารถสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพแล้วก็มีสกิลทักษะตรงกับที่เขาอยากได้ทำงานเฉพาะเจาะจงให้เขาเลยนะครับเป็นลักษณะนั้น